มาดูซิว่าเริ่มสัปดาห์นี้เรามีวันทำการอยู่4วันเราจะเริ่มประเดิมวันนี้ด้วยประเด็นข้อมูลอะไรเพื่อคุยกันในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์นะคะกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบริษัทเมอร์ชันพันธ์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้จะเริ่มกลับมาสดใสได้หรือยังพูดไม่ถูกเลยไม่รู้ตอบไม่รู้ได้ไหมเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วอย่างน้อยๆเห็นต่างชาติซื้อสัก600ล้านก็โอเคนะเรื่องคือเรื่องเขาแฟมซื้อบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ซื้อที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นซื้อสุทธิใช่ไหมครับมันก็เกิดจากฝั่งซื้อกับฝั่งขายหักล้างออกจากกันนะมันอาจจะมีบางวันบ้างแหละที่มันอาจจะมีต้องพลิกเป็นบวกบ้างแต่ว่ายังดูแล้วไม่มีนัยยะเพราะว่าไอ้รอบขายเนี่ยถ้าเราไปเฉลี่ยจริงๆอะครับขายวันหนึ่งเกือบสองขายวันหนึ่ง 2,000 ล้านเฉลี่ยเลยนะตั้งโดยเฉพาะแต่หลังเลือกตั้งนี่ก็ขายไป 30,000 กว่าล้านภายใต้วันทําการแค่ประมาณ15วัน10กว่าวันเองมั้ง13-14วันนะครับงั้นก็หาแล้วมันก็วันละ 2,000 ล้านไงซื้อกลับมาบ้างมันก็เลยเรียกเป็นเรื่องเล็กเลยยังลุ้นอะไรมากไม่ได้แต่ว่าถ้าตัว T-Fact ก็โอเคเริ่มเห็นนะการ cover shot แบบดูเดือดต่อเนื่องอันนี้อาจจะพอมีความคาดหวังได้ว่าตลาดเองอาจจะไม่เห็นการกระแทกอะไรแรงๆในระยะสั้นแต่ดูกันในภาพรวมนะครับเพราะว่าพอเราได้แรงฮึดอ่ะจากบ้านเราเมื่อวันศุกร์แล้วก็บวกด้วยตลาดหุ้นในส่วนของต่างประเทศเองก็ดูเหมือนว่าวันนี้น่าจะพอมีลุ้นแต่ว่าประเด็นที่เราต้องติดตามคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายมาด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้เลย3วันภารกิจลูกหนักๆหนักหน่วงมากเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะคะเดี๋ยวส่งให้อ่ะคุณปิงว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีคุยเรื่องน้ำมันสรุปคือโอเปกเขาไม่ใช่โอเปกซาอุโอเคเฉพาะซาอุเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้อยากจะลดด้วยแล้วเพราะว่าการลดก็หมายความว่าเงินคุณก็จะหายไปอย่างเช่นซาอุบอกว่าจะลดไป1ล้านบาร์เรลต่อวันใช่ไหมครับลดไปเลยนะก็เงินของซาอุดิอารามโก้เขาก็ประเมินกันว่าน่าจะหายไปราวๆประมาณ 2.5 พันล้านเหรียญต่ออะไรผมไม่ได้อ่านนะแต่ว่าก็จะหายไปประมาณนี้นั้นแปลว่าแต่ละประเทศเขาก็ไม่ได้อยากจะตัดสินใจลดถ้าลดแล้วมันหมายถึงรายได้ที่ลดลงแต่ว่าซาอุเขาก็ย้ำว่ามันจะเป็นการทำให้ราคาเนี่ยมันมีเสถียรภาพที่ดีมากขึ้นก็ลดกำลังการผลิตลงไปลองไปดูรูปแรกก่อนก็ได้ครับว่าตอนนี้กำลังการผลิตเอาเฉพาะในกลุ่มโอเปกเองเนี่ยมันมีอยู่วันละเท่าไหร่นะครับแล้วตัวซาอุเนี่ยเท่าไหร่แต่ประเด็นคือทำไมพี่ใหญ่เขาถึงสมัครใจแต่เพียงผู้เดียวก็คนอื่นไม่อยากลดด้วยไงก็อย่างที่บอกลดแล้วมันรายได้ลดมันรายได้หายนะครับเราก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเนี่ยจะอยู่ที่วันละประมาณ28.26 ล้านบาร์เรลนะครับ28.26 ล้านบาร์เรลก็เป็นซาอุเนี่ยซัดไปอยู่ราวๆประมาณ10ล้านบาร์เรลนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยซาอุก็จะเหลือประมาณ990,000เอ้าไม่ใช่9,960,000บาร์เรลต่อวันเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วก็หายไปประมาณ500,000บาร์เรลต่อวันซึ่งก็ไปตามแผนที่เขาต้องการเราก็จะพบแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วทั้งกลุ่มมันก็ไม่ได้ลดลงเยอะถ้าไปเห็นนะเพราะว่ามันก็มีอย่างไนจีเรียก็ผลิตขึ้นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับตามแผนแล้วว่าเดือนพฤษภามันต้องน้อยกว่าเดือนเมษายนน้อย1ล้านบาร์เรลตามแผนเดิมที่หายไปแค่500,000เองจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะทำได้ตามความร่วมมืออ่ะมันไม่ง่ายไงครับแต่ซาอุเขาก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาก็พยายามทำให้ราคาน้ำมันมันมีเสถียรภาพขึ้นมานะครับทีนี้การปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันถ้าเราไปดูย้อนเวลากลับไปดูในอดีตเนี่ยมันมีผลต่อราคาน้ำมันไหมเอาตรงๆก็คือมีนะครับมี คือปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยเยอะๆเนี่ยแบบต่อเนื่องเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีผลต่อราคาน้ำมันนะครับมีในที่นี้คือไม่ได้มีทำให้ราคาน้ำมันขึ้นนะครับกับทำให้ราคาน้ำมันลงอันนี้เราดูรูปกราฟข้างบนก็ได้เนี่ยกำลังการผลิตมันลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยาละนะครับเราลองไปดูรูปถัดไปครับว่าเวลาเขาลดกำลังการผลิตเนี่ยถ้าเทียบกับราคาน้ำมันแล้วมันจะเป็นยังไงครับย้อนกลับไปดูตามปี2008ก็ได้
เราจะพบว่าราคาน้ํามันน่ะจะลงก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการลดกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องลงมาเส้นสีขาวก็คือ capacity เส้นสีเหลืองเนี่ยมันคือ WTI นะฮะน้ํามัน West Texas นะครับ West Texas เนี่ยเมื่อตอนปี2008เห็นไหมมันดิ่งลงมาก่อนหลังจากที่ขึ้นไปทํา New High ที่150นะครับแล้วพอมันดิ่งลงมาเนี่ยมันค่อยตามมาด้วยการอะไรการปรับลดกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปรับลดกำลังการผลิตอ่ะมันจะเป็นตัวย้ำมันเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าไอ้สภาวะความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยมันกำลังลดลงนะหรือเกมมันพลิกละข่าวมันพลิกเห็นตอนที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยโอ้โหตอนนั้นบอกว่าน้ำมันจะมีเหลือให้ใช้เพียงแค่อีก50 ปีต้องบอกคอแตกใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วก็ดิ่งลงมามันเป็นเกมเฉยๆไอ้ข่าวเนี่ยเราแทบไม่ต้องไปมองเลยนะว่ามันขึ้นมันลงเพราะอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของเกมก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างว่าน้ำมันเนี่ยจะลงก่อนแล้วก็กำลังการลดกำลังการผลิตอ่ะค่อยตามมานะครับเช่นเดียวกันกับตอนปี 2018-2019 เราก็จะพบว่าน้ำมันเนี่ยมันลงก่อนซึ่งโดยตอนนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของออยเชลออยบลา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 เชลออยบลาบลาแต่ว่าพอซาอุดโอเปกพลัสเริ่มลดกำลังเอาเข้าไปตัวโอเปกเนี่ยเริ่มลดกำลังการผลิตเนี่ยก็กลับไม่ได้ช่วยอะไรราคาน้ำมันน้ำมันก็ดิ่งลงมาอยู่ดีแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการลดกำลังการผลิตมันเป็นเหมือนตัวคอนเฟิร์มมากกว่าว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยมันลดลงนะครับมันไม่สามารถที่จะกระตุ้นทำให้น้ำมันมันขึ้นได้อะนะครับโดยสถิติแล้วอ่ะน้ำมันก็อาจจะขึ้นประมาณสักวัน2วันนะหลังลดกำลังการผลิตผ่านไปอีก1เดือนน่ะก็มักจะติดลบต่อทุกทียกตัวอย่างเช่นการประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมัน 1.5 อ่ะ1ประมาณ1ล้านบาร์เรลล้านล้านเปล่ารอบที่ตกใจกันน่ะรอบที่ตกใจประมาณรวมๆแล้ว 1.6 แล้วล้านบาร์เรลเนี่ยไอ้ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยเมื่อตอนเดือนเมษาเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้ำมันติดลบนะเกือบ 10% นะตั้งแต่ประกาศตอนนั้นเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วก็ดิ่งลงมานะครับมันก็จะได้อีกแค่วัน2วันนะครับแต่ว่าเนื้อในของปัญหาแล้วก็คือความต้องการใช้น้ำมันมันกำลังลดลงจากเศรษฐกิจโลกที่มันชะลออย่างชัดเจนการลดมันน่าจะอิงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยป่ะเพราะ2008ก็นี่ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์แต่ว่าก็พูดยาก Goldman Sachs เขาก็มองว่ารอบนี้รัสเซียอาจจะให้ความร่วมมือในการลดก็ได้นะครับแล้วก็ยิ่งน้ำมันลงอ่ะตัวอเมริกาเองก็ต้องมีการสั่งซื้อน้ำมันเพื่อเก็บเข้าตัว SPR นะครับ Strategic Petroleum Reserve คือมันเป็นราคาที่น่าเก็บไงตอนนี้นะครับก็อาจจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าผลผลิตเราขออภัยมันก็อาจจะความต้องการใช้น้ำมันมันอาจจะสูงกว่าผลผลิตคือโกลแมนแซคเขาก็แทงน้ำมันขาขึ้นตลอดนะเขาก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาอ่านพลาดแต่เขาก็ยังเชื่อว่าอนาคตอ่ะมันยังเป็นเดฟิซิตอยู่อ่ะก็คือผลผลิตอ่ะมันยังต่ำกว่าความต้องการน้ำมันมันก็ไม่ควรลงอันนี้ก็เป็นมุมมองโกลแมนแซคแต่ผมว่าผมชอบเวลามีการปรับลดกำลังการผลิตแล้วก็เทียบกับราคาน้ำมันผมชอบตอนปี2008ที่สุดแล้วอ่ะคลาสสิกสุดๆคือมันมักจะตามมาด้วยเรื่องเดี๋ยวมันจะมีเรื่องหรือแม้กระทั่งตอนปี2018-2019มันก็ตามมาเรื่องๆนั่นแหละทีแล้วรอบนี้เราประมาทไม่ได้นะผมมองว่าหลายๆอย่างเราเหมือนปีตอนปี2016เป๊ะๆเลยมีปัญหามีประเด็นเรื่องของสถาบันการเงินมีประเด็นเรื่องของสินเชื่อนะครับมีประเด็นเรื่องของการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมีประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ลดลงมีประเด็นเรื่องของสัญญาณราคาน้ำมันปรับลดลงมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอและล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดไปดูภาคการเงินในอเมริกาเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมจะเพิ่มมาตรการไอตัวทุนเขาเรียกกองทุนสภาพคล่องต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้บรรดาแบงก์ในอเมริกาต้องใช้เงินทุนสูงมากขึ้นมันกำลังเริ่มมีประเด็นบางอย่างเกิดขึ้นไงในอเมริกามันคล้ายๆกับตอนปี2006-2007เลยนะตลาดหุ้นชิวๆขึ้นไปก่อนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ปุ๊บโดนตบลงมาต้องระวังด้วยครับหลายๆอย่างมันเหมือนกันอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานบ้านเราอ่ะก็ขึ้นยากขึ้นยากมันน้ำมันมันยกเว้นแบบว่าโอ้โหต้องมีประเด็นให้ราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ก็ไม่ขึ้นเลยนะขึ้นยากตอนนี้ก็จะขึ้นยากก็จะซับเซาซับเซาจะเหนื่อยด้วยกราฟนี้เนาะครับ
อ๋อถ้าน้ำมันไม่ขึ้นถ้าน้ำมันไม่ขึ้นเซ็ตก็จะเหนื่อยอยู่พอสมควรอีกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องเรื่องน้ำมันมันก็เหนื่อยเรื่องอื่นแหละโอ้ปวดหัวบ้านเราโอ้ปวดหัแต่วก็เป็นประเด็นให้คุณผู้ชมติดตามแล้วกันดูซิว่าตลาดวันนี้ตลาดวันนี้ราคาน้ำมันดีใจนะคุณไปหมดเดี๋ยวดูว่าจะดีใจได้สักกี่วันที่โอเปกลดไม่ใช่โอเปกซาอุลดกำลังการผลิตนะคะอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ต้นประเดิมต้นสัปดาห์กันในวันอังคารนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ